เอเมนในวันนี้เราจะได้ดูด้วยกันในเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการให้จากหัวใจการให้จากหัวใจนะฮะมีตัวอย่างของภรรยาคนหนึ่งนะฮะเธอเพิ่งได้รับข่าวดีว่าสามีเนี่ยได้มรดก100 ล้านบาทแต่เธอเนี่ยไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้สามีทราบเพราะว่าสามีอยู่โรงพยาบาลเพิ่งรับการผ่าตัดหัวใจนะฮะเธอกลัวว่าถ้าพูดข่าวดีว่าสามีได้มรดก100 ล้านเนี่ยสามีจะหัวใจวายไปซะก่อนเธอก็เลยไปคุยกับศิษย์บาลที่โบสถ์อาจารย์ขออาจารย์ช่วยหาวิธีบอกสามีให้หน่อยนะที่สามีจะไม่หัวใจวายตายศิษย์บาลก็เลยไปเยี่ยมเยียนสามีผู้นี้ที่ผ่าตัดแล้วก็ได้พูดคุยใช้เวลาสามีผู้นี้ที่ผ่าตัดก็เล่าให้ฟังถึงชีวิตที่เพิ่งเฉียดตายเขาเกือบตายถ้าเขามาโรงพยาบาลช้ากว่านี้อีกเพียงไม่กี่นาทีเขาไม่รอดแน่ๆแล้วเขาก็พูดกับศิษย์บาลไปว่าหลังจากนี้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดในโลกที่มีค่าสำหรับผมอีกแล้วผมจะขออุทิศชีวิตที่เหลือทั้งหมดให้แด่พระเจ้าเพราะเพิ่งผ่านความตายศิษย์บาลก็เลยเห็นจังหวะที่ดีก็เลยลองถามดูบอกว่าแล้วถ้าสมมติน่ะว่าวันนี้คุณได้รับมรดก100 ล้านบาทอ่ะคุณจะทำยังไงชายคนนี้ก็บอกว่าสำหรับผมไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วถ้าผมได้มรดก100 ล้านบาทผมจะยกให้อาจารย์ทันใดนั้นศิษย์บาลรู้สึกจุกเข้าที่อกแล้วก็ทรุดตัวลงหัวใจวายตายทันที เงินทองมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยนะครับจะไปบอกให้เขาไม่หัวใจวายตายสุดท้ายตัวเองหัวใจวายตายแทนพระเยซูบอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเราจะยินดีจ่ายเงินของเราให้กับสิ่งที่หัวใจของเราอยู่เราจะยินดีจ่ายเงินราคาแพงซื้อแหวนให้ภรรยาของเราเราจะยินดีจ่ายค่าเทอมราคาแพงให้กับลูกๆเพื่อเขาจะมีการศึกษาที่ดีเราจะยินดีจ่ายเงินแพงๆให้กับการรักษาพยาบาลเพราะว่าเราเห็นคุณค่าชีวิตเรายินดีจ่ายเงินแพงๆให้กับวุฒิการศึกษาหรือความรู้ถ้าเราเห็นคุณค่าความรู้หรือวุฒิการศึกษาทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเราจะยินดีให้เงินกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราและวันนี้มีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้หญิงที่ยากจนผู้หญิงที่อัตคัดแล้วก็ด้อยโอกาสในสังคมยิวสมัยก่อนคือผู้หญิงไม้เธอได้เดินเข้ามาและได้มอบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของเธอให้กับพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูอยู่ที่พระวิหารที่ลานของพระวิหารพระองค์ก็ได้ชำระพระวิหารจากการมาทำมาหากินในวิหารแทนที่จะมาแสวงหาพระเจ้าพระองค์ถูกนักการศาสนาซักถามคำถามเพื่อจะจับผิดและพระองค์ก็ตอบคำถามเขารวมถึงทรงตักเตือนพวกนักการศาสนาเหล่านี้ที่มีศาสนาด้วยปากแต่ว่าไม่ได้มีด้วยใจและด้วยการดำเนินชีวิตหลังจากพระเยซูเตือนนักการศาสนานั้นเสร็จพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นผู้หญิงไม้คนหนึ่งเดินมาและถวายทรัพย์ของเธอให้กับพระวิหารการถวายทรัพย์นั้นสำหรับพระวิหารเนี่ยจะถูกใช้สำหรับการซ่อมแซมพระวิหารและวัตถุประสงค์ที่2คือใช้สำหรับการช่วยเหลือคนที่ยากไร้เหตุการณ์นั้นอยู่ในลูกาบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่4พระเยซูเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดง2อันมาใส่ด้วยพระองค์จึงตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดตู้ถวายในพระวิหารเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆทรัมเป็ตคล้ายๆแตรใครมีเงินก็จะนำเงินมาใส่ในตู้ถวายนี้เพื่อใช้ซ่อมแซมพระวิหารสำหรับงานรับใช้และช่วยเหลือคนยากไร้เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้มีคำถามหลายคำถามเข้ามาในหัวของผมเมื่อได้อ่านมีอยู่3คำถามอย่างน้อยที่ผมใช้เป็นโครงหลักสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ในตอนนี้คำถามที่1ก็คือทำไมพระเยซูถึงบอกว่าหญิงไม้คนนี้ถวายมากกว่าคนอื่นนี่คือคำถามที่1ผมสงสัยเพราะว่าเห็นเธอเอาแค่เหรียญ2เหรียญทองแดงมาถวายแต่ก่อนหน้าเธอนั้นมีเศรษฐีนำเงินมากมายมาใส่ในกล่องถวายนี้ทำไมพระเยซูถึงบอกว่าเธอถวายมากกว่าคนอื่นก็ลองไปค้นดูว่าไอ้2เหรียญทองแดงเนี่ยที่ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ในสังคมยิวสมัยนั้นเนี่ยมีเหรียญหลายๆประเภท
ทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่เล็กที่สุดแล้วก็สองเหรียญเล็กๆเนี่ยเป็นเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดที่คนยิวใช้มันก็เหรียญสตางค์นั่นเองสองเหรียญทองแดงมีค่าเทียบเท่ากับ1/128ของค่าแรง1วันหมายความว่าสองเหรียญทองแดงมีค่าเท่ากับการทำงาน6นาทีเท่านั้นเองถือว่ามีค่าน้อยมากๆแค่6นาทีก็ได้ค่าแรงเท่านี้ยิงคนนี้เอาค่าแรงของคนทำงานแค่6นาทีมาถวายพระเจ้าแต่ทำไมพระเยซูถึงบอกว่าเธอถวายมากกว่าคนอื่นๆคำเฉลยก็อยู่ในข้อที่4พระเยซูพูดให้กับสาวกฟังบอกว่าเพราะทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่หญิงผู้นี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดขณะที่คนอื่นเอาของเหลือใช้แต่หญิงคนนี้เอาสิ่งจำเป็นสำหรับเธอมาให้กับพระเจ้าสมัยนั้นผู้ชายเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงด้อยโอกาสในการทำงานยิ่งเธอเป็นหญิงไม้ไม่มีสามีหญิงไม้ส่วนใหญ่สมัยนั้นคือผู้รับการสงเคราะห์แต่หญิงที่รับการสงเคราะห์กลับสวนทางด้วยการเป็นผู้ให้และต้องการให้ทรัพย์เธอไปซ่อมแซมพระวิหารให้ทรัพย์ของเธอไปสงเคราะห์ผู้อื่นที่ยากไร้และลำบากกว่าเธอเราจึงเห็นว่าไม่มีใครยากจนเกินไปกว่าที่จะเป็นผู้ให้สิ่งที่หญิงคนนี้ให้ก็คือเขาให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตขณะที่คนอื่นให้สิ่งที่เหลือใช้ดังนั้นประเด็นจึงไม่ใช่จำนวนที่พระเจ้าบอกว่ามีค่ามากแต่มันคือความสำคัญต่างหากที่พระเจ้าบอกว่ามีค่ามากพระเจ้าไม่ได้มองเพียงแค่จำนวนหรือปริมาณเงินแต่พระองค์มองที่ความสำคัญของสิ่งนั้นที่เราได้ให้กับพระเจ้ามันอาจแตกต่างกันระหว่างคนที่ใช้เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บเหลือเท่าไหร่ค่อยถวายใช้เก็บแล้วก็ถวายกับอีกคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการถวายเก็บเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้สองคนนี้มีความแตกต่างกันแม้จำนวนเงินมันอาจจะดูมันใกล้เคียงแต่ว่าวิธีคิดมันสวนทางกันหญิงไม้คนนี้ไม่ได้เอาสิ่งที่เขาเหลือใช้ใช้เก็บแล้วก็ค่อยถวายเขาไม่ได้เอาสิ่งที่เขาเหลือใช้มาถวายแต่หญิงไม้คนนี้เอาสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเขาก็เริ่มต้นด้วยการถวายเก็บแล้วก็ใช้ความคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงเห็นค่ามากแค่ไหนจึงไม่ได้ขึ้นกับจำนวนแต่มันขึ้นกับความจำเป็น1ล้านบาทสำหรับคนที่มีแสนล้านมันเป็นแค่เศษเงินแต่100บาทสำหรับคนที่ไม่มีแม้เงินกินมันคือเงินที่มีค่ามากเพราะฉะนั้น1ล้านสำหรับคนหนึ่งกับ100สำหรับอีกคนหนึ่งมันเป็นคนละค่ากันในความรู้สึกหญิงคนนี้ถูกนับว่าเธอถวายมากกว่าผู้ที่มั่งมีไม่เฉพาะจำนวนเงินแต่เธอเอาสิ่งที่สำคัญต่อตนเองแม้มันอาจจะไม่มากในสายตาคนอื่นแต่เธอนำสิ่งนั้นมาให้กับพระเจ้าการให้จึงไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของทัศนคติมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่มันคือเรื่องทัศนคติท่าทีและหัวใจของเราผู้ที่รับการสงเคราะห์คนนี้กับเอาสิ่งที่เขามีมาสงเคราะห์คนอื่นนั่นคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราเห็นอีกครั้งหนึ่งจามเปาโลได้พูดถึงคริสเตียนในคริสตจักรที่แคว้นมาซิโดเนียซึ่งมาซิโดเนียเนี่ยเป็นแคว้นที่มีความยากจนแต่คริสตจักรที่ยากจนที่มาซิโดเนียต่างได้ร่วมกันเรียรายเงินของเขาเพื่อไปช่วยเหลือแคว้นอื่นที่มีปัญหาการกันดารอาหารจามเปาโลได้พูดถึงใจที่กว้างในการช่วยคนอื่นของชาวมาซิโดเนียใน2โครินธ์บทที่8ข้อ2ถึง3เพราะว่าในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของเขาได้ล้นออกมาเป็นใจที่กว้างขวางยิ่งแม้เขายากจนเขาลำบากเขาขัดสนแต่ความยากจนที่สุดของเขากลับล้นออกมาเป็นใจที่กว้างขวางนั่นคือเรื่องที่ประหลาดมากและดูขัดแย้งกันจริงๆเราคิดว่าคนรวยจริงจะเป็นคนที่ให้เยอะแต่ความจริงแล้วสำหรับมาซิโดเนียความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการให้ของเขาเลยเปาโลพูดในข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยสมัครใจเขาไม่เพียงถวายตามความสามารถแต่เขาไปไกลกว่าความสามารถคือเกินความสามารถของเขาเขายอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาจะช่วยเหลือคนอื่นที่ยากลำบากได้มากขึ้นจำนวนจึงไม่ได้สำคัญมากเท่ากับหัวใจและทัศนคติในการให้จากพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพระเยซูชมเชยหญิงไม้ที่ยากจนนั่นแสดงให้เห็นว่าความรวยจนไม่ใช่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการถวายกับพระเจ้าเลยไม่ใช่ว่าคนรวยจะเป็นที่โปรดปรานมากกว่าเพราะถวายด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าไม่ว่ารวยหรือจน
ทุกคนสามารถที่จะให้และพระเจ้าสามารถที่จะขยายสิ่งที่คุณให้เพื่อช่วยคนได้เราเคยได้ยินเรื่องราวของขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจากเด็กคนนึงแต่เมื่อเด็กคนนั้นได้มอบสิ่งนั้นให้กับพระเยซูพระเยซูก็ทวีคูณสิ่งเหล่านั้นเพื่อช่วยทำให้เลี้ยงคนจำนวนหลายพันได้เราเคยได้ยินเรื่องราวการสร้างคริสตจักรของคริสตจักรยอยโดที่จะเริ่มมีปัญหาติดขัดและโปรเจกต์จะต้องหยุดยั้งและมีหญิงชราคนนึงได้แกะห่อผ้าของเขาแล้วก็เอาชามกับเอาตะเกียบของเขามามอบให้กับศรีบาลเพื่อเอาไปขายเพราะนั่นคือของมีค่าชิ้นเดียวที่เธอมีอยู่ในชีวิตของเธอในที่สุดพระเจ้าได้เร้าจิตใจคนในคริสตจักรและในคืนวันนั้นคนร่วมกันถวายและเห็นโครงการนั้นสำเร็จได้เราจึงเห็นว่ารวยหรือจนไม่ใช่ความได้เปรียบเสียเปรียบในการถวายแต่ทุกคนที่มีหัวใจพระเยซูทรงพอพระทัยและด้วยสิ่งที่มือดูเหมือนเป็นจำนวนน้อยกับทัศนคติที่ถูกต้องและด้วยหัวใจที่ถูกต้องมันก็มีค่ามากยิ่งในสายตาของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตำหนิคนมั่งมีนะครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนรวยเป็นคนไม่ฝ่ายวิญญาณคนจนต่างหากที่ฝ่ายวิญญาณพระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเห็นว่าผู้เชื่อหลายคนในพระเยซูก็ไปผู้มั่งมีอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อก็ไปผู้มั่งมีดาวิดกษัตริย์ที่พระเจ้ารักก็เป็นผู้มั่งมีโยเซฟชาวอาริมาเทียผู้เตรียมหลุมศพกับพระเยซูก็เป็นผู้มั่งมีลีเดียคนขายผ้าสีม่วงที่ช่วยเปาโลในการรับใช้ก็เป็นผู้มั่งมียากจนไม่ได้บอกว่าเป็นฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนมั่งมีความยากจนไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนฝ่ายวิญญาณและความมั่งมีไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไม่ฝ่ายวิญญาณแต่คือท่าทีและวิธีที่เราปฏิบัติต่อความมั่งมีต่างหากที่จะบอกว่าเราเป็นคนประเภทแบบใดถ้าพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคนมั่งมีก็เพื่อเราจะช่วยเหลือผู้ที่ยากจนผู้ที่ยากไร้และขัดสนได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะทวีคูณทรัพย์ของเราไม่ใช่เพียงทำให้ทรัพย์มีค่าด้วยการซื้อสิ่งของให้มากขึ้นแต่การทำให้ทรัพย์มีค่าด้วยการช่วยเหลือคนจำนวนที่มากขึ้นต่างหากค่าของทรัพย์ไม่ใช่จำนวนของที่เราซื้อแต่ค่าของทรัพย์จะทวีขึ้นกับจำนวนคนที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ดังนั้นพระเยซูจึงพอพระทัยหัวใจของหญิงไม้คนนี้เพราะเธอให้ด้วยความเต็มใจแม้ในสิ่งที่จำเป็นสำหรับของเธอไม่ใช่เพียงแค่สิ่งเหลือใช้ของเธอเหตุที่หลายคนให้ไม่ได้หรือให้ได้น้อยกว่าที่เขาควรจะให้อย่างน้อยสองเหตุผลเหตุผลที่หนึ่งคือความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนให้ได้น้อยกว่าที่เขาควรจะได้จิตใจแห่งความไม่พอมันอยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนทั้งผมและเราที่นี่หรือแม้กระทั่งเด็กสักคนหนึ่งเด็กเนี่ยของเล่นในมือของคนอื่นจะเป็นของเล่นที่น่าสนใจเสมอเด็กเป็นอย่างนี้คือพอเห็นของเล่นที่อยู่ในมือของคนอื่นเราจะอยากได้เราจะมองจังหวะเมื่อไหร่ก็เผลอเราก็จะคว้ามาความรู้สึกไม่พึงพอใจมันอยู่ในมนุษย์ที่ล่วงหล่นในบาปและความรู้สึกไม่พึงพอใจนี้ทำให้เราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ตัวโตที่มีหัวใจเหมือนเด็กเราก็จะอยากได้อยากมีจนบ่อยครั้งก็เกินความพอดีและเมื่อใช้จ่ายเกินความพอดีเราก็มีเหนือเหลือน้อยเกินไปหรือไม่มีเหลือที่จะให้กับคนอื่นความฟุ่มเฟือยเหล่านี้ทำให้เราใช้ชีวิตที่ขาดแคลนแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นกว่าสมัยอดีตเราเคยคิดตอนเราเริ่มทำงานใหม่ๆว่าถ้าเรามีเงินเดือนเท่านี้เราคงจะดีขึ้นเราคงจะช่วยคนได้มากขึ้นแต่เมื่อทำงานมานานเงินเดือนเราสูงขึ้นความเป็นจริงสำหรับหลายคนก็อาจจะไม่ได้สามารถช่วยเหลือคนได้มากขึ้นเพราะเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตฐานะการดำรงอยู่คุณภาพของการใช้ชีวิตของเราไปกับบางสิ่งซึ่งอาจจะเป็นความจำเป็นและบางอย่างก็เกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นการฟุ่มเฟือยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนที่สามารถให้ได้กลับไม่สามารถให้ได้เหตุผลที่สองที่คนไม่สามารถให้ได้ก็เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ตั้งแต่เด็กบางทีของเล่นของเราเองเราไม่สนใจเราวางทิ้งเอาไว้พอเด็กคนอื่นมาหยิบเท่านั้นแหละเราจะเริ่มสนใจของเล่นของเราขึ้นมาทันทีเด็กจะแย่งของเล่นของตัวเองแล้วบอกว่ามันเป็นของเขาทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาทิ้งไว้ตั้งนานโดยเขาไม่ได้เล่นและไม่ได้สนใจเมื่อไหร่ที่ใครมาหยิบของเล่นนั้นจะมีค่าเสมอเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กหนึ่งก็คือของที่อยู่ในมือคนอื่นและสองก็คือของของฉันที่คนอื่นกำลังจะมาเอานี่คือสิ่งที่เด็กรู้สึกว่ามันมีค่าความเห็นแก่ตัวเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตของเราและศัตรูตัวฉกาจของการให้ก็คือความเห็นแก่ตัวนี่เองการให้จึงเป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายการต่อสู้ระหว่างจิตใจที่กว้างขวางและการต่อสู้ระหว่างจิตใจที่เห็นแก่ตัวการต่อสู้นี้มีผลออกได้สองทางคือคุณแพ้หรือคุณชนะดังนั้นวิธีที่เราจะเอาชนะความเห็นแก่ตัวได้ทางเดียวก็คือต้องให้
ถ้าเราจะชนะความเห็นแก่ตัวอย่าจะเป็นคนที่เอาชนะมันทางเดียวคือต้องเป็นผู้ให้เพราะทั้งสองฝ่ายนี้เป็นศัตรูต่อกันและกันหญิงคนนี้ได้มอบถวายสิ่งที่เธอมีเพื่อช่วยเหลือผู้ขัดสนและงานบำรุงซ่อมพระวิหารเธอมอบสิ่งทั้งหมดที่เธอมีถามว่าเราต้องถวายทั้งหมดไหมครับแล้วเราเป็นคนฝ่ายวิญญาณระวังแผนการเงินได้ไหมครับหรือว่าเงินทั้งหมดของเราจะต้องให้ถึงจะเรียกว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถจะสร้างหลักการด้วยเหตุการณ์พระคัมภีร์เพียงแค่ข้อเดียวหรือตอนเดียวได้หลักการพระคัมภีร์ต้องมาจากพระคัมภีร์ทั้งเล่มการที่เราถวายหมดตัวทุกครั้งเสมอและเรียกว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณบางครั้งมันก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองและกลายเป็นภาระของคนรอบข้างซึ่งนั่นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการในสุภาษิต21ข้อที่20สุภาษิต21ข้อ20คลังทรัพย์ล้ำค่าและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนมีปัญญาแต่คนโง่ผลาญมันจนเกลี้ยงพระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีปัญญาเขาจะเก็บสะสมเพื่อวันหนึ่งที่ต้องใช้เขาก็จะเอามันมาใช้ได้เต็มที่แต่สำหรับคนโง่จะผลาญมันจนเกลี้ยงดังนั้นพระคัมภีร์ก็สอนเราเรื่องการบริหารการจัดเก็บออมการสะสมบริบทตอนนี้จึงไม่ได้สอนว่าคนฝ่ายวิญญาณจะต้องให้จนไม่มีเหลือแต่เป็นบริบทที่สอนเรื่องของหัวใจที่ขับเคลื่อนการให้นั้นออกมาต่างหากเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงสามารถเก็บออมได้สามารถให้โดยที่เรามีส่วนเก็บออมสำหรับการใช้ชีวิตได้เพราะนั้นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนอื่นๆสอนเอาไว้แต่ไม่ว่าคุณจะให้ด้วยปริมาณเท่าไหนคุณควรให้ด้วยหัวใจประเภทที่ถูกต้องต่างหากคำถามที่1ที่ผมได้ตั้งคำถามเมื่อสักครู่ก็เลยเป็นคำถามว่าทำไมหญิงม่ายคนนี้ถึงถวายมากกว่าคนอื่นเพราะเธอถวายด้วยสิ่งที่จำเป็นขณะที่คนอื่นถวายด้วยสิ่งที่เหลือใช้เธอถวายด้วยจำนวนน้อยแต่ด้วยประเภทของหัวใจที่ถูกต้องสิ่งที่สองที่เป็นคำถามของผมก็คืออะไรนะที่มันทำให้หญิงม่ายคนนี้ถวายหมดทั้งชีวิตของเธอออกมาผมคุยกับเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งอาจารย์โอมเขาก็ได้ดิสคัสกันเรื่องตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาสนใจมากของเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือชีวิตข้างในของผู้หญิงคนนี้อะไรนะที่มันเป็นเหตุผลนะที่ทำให้เธอเอาทั้งหมดที่เธอมีนะมาให้พระเจ้าจนหมดเลยอ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการถวายแต่มันคือเรื่อง inner life หรือเรื่องชีวิตภายในของผู้หญิงคนนี้มันน่าสนใจมากว่าอะไรมันเคลื่อนทำให้คนคนนี้เขาเอาทุกอย่างของชีวิตเขาเนี่ยมาให้อ่ะอะไรคือแรงผลักสิ่งที่คนแสดงออกมามันมาจากสิ่งที่อยู่ในใจของคนคนนั้นอะไรคือ inner life ของเขาอะไรคือชีวิตภายในของเขาที่มันผลักทำให้เขาเอาเงินทั้งหมดที่เขามีมาให้บริบทก่อนหน้าพัมพีตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปข้อก่อนหน้าพระเยซูตำหนิพวกนักการศาสนาโดยบอกว่าในลูกาบทที่20ข้อ47ข้อก่อนหน้าตอนนี้นะครับพระเยซูตำหนิพวกนักการศาสนาบอกว่าพวกเขายึดบ้านของหญิงม่ายแซงอธิษฐานยืดยาวคนพวกนี้ต้องถูกลงโทษให้หนักยิ่งขึ้นขณะที่นักการศาสนาใกล้ศาสนาแต่กลับยึดบ้านของหญิงม่ายที่เป็นผู้หญิงยากไร้เป็นนักการศาสนาแต่ว่าหัวใจเห็นแก่ตัวตรงกันข้ามกับหญิงม่ายที่ยากจนคนนี้กลับมีหัวใจเสียสละพระเยซูพูดภาพที่เสียสีกันมากเลยของคนที่ไม่ขาดแคลนแต่ไปเอาเปรียบคนอื่นกับคนที่ขาดแคลนกลับเสียสละเพื่อคนอื่นมันน่าคิดมากว่า inner life ของชีวิตผู้หญิงคนนี้ชีวิตภายในของเขาเนี่ยมันเข้มแข็งและมันดีกว่านักการศาสนาที่สอนบัญญัติด้วยปากซะอีกพระเจ้าสนใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณพระเจ้าสนใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนและสิ่งนั้นมันจะ drive เราให้เราดำเนินชีวิตออกมาจากภายในผมคิดว่ามีอย่างน้อย2สิ่งที่อยู่ในใจของหญิงม่ายคนนี้อย่างที่1เนี่ยเธอต้องมีความเชื่อและความศรัทธาที่รุนแรงมากขณะที่เธอเอาเงินของเธอทั้งหมดมาถวายเราบอกแล้วว่าคนความมีความเชื่อไม่ได้หมายเขาต้องถวายทั้งหมดนะครับมีพัมปีหลายตอนนะแต่เรากำลังวิเคราะห์ว่าอะไรที่ทำอยู่ในหัวใจผู้หญิงคนนี้เธอต้องมีความเชื่อที่แรงมากๆเลยว่าพระเจ้าจะดูแลเธอสำหรับในวันข้างหน้าหรือเธออาจจะมองดูว่าโอ้โหไอ้สองเหรียญทองแดงนี่มันก็ดูแลชีวิตตัวเองไม่ได้มากนะสุดท้ายมอบทั้งหมดให้กับพระเจ้าแล้วฝากให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลแล้วกันเธอมีความเชื่อมากๆไม่กังวลว่าเธอจะกินอะไรในมื้อต่อไปและความเชื่อศรัทธานั้นทำให้เธอเนี่ยแสดงออกมาเป็นการมอบให้กับพระเจ้าทำไมคนเราถึงอยากมีเงินเยอะๆครับ
็นคำถามที่ไม่น่าถามเลยใช่ไหมครับทุกคนก็อยากมีเงินเยอะๆใช่ไหมแต่สาเหตุหนึ่งของการอยากมีเงินเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการมีเงินเนี่ยทำให้เราอยู่ในฐานะของผู้ควบคุมได้ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเจ็บป่วยมีค่าใช้จ่ายมีความเสียหายเราจะไม่อยู่ในฐานะผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยการมีเงินหมายถึงการอยู่ในสถานะผู้ควบคุมมันผู้ควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์อยากให้อะไรก็จ้างคนนี้ไปทำอันนั้นให้เราทำอันนี้ให้เราแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะควบคุมคนคนนั้นยากควบคุมพนักงานยากควบคุมชีวิตเรายากการมีเงินเนี่ยที่เราสะสมไว้เพราะทำให้เราอยู่ในสถานะผู้ควบคุมและมันเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งในชีวิตคนมักจะพูดว่าเงินคือความมั่นคงเพราะอะไรเพราะเงินทำให้เราอยู่ในฐานะผู้ควบคุมแต่ผู้หญิงคนนี้เอาเงินที่เธอมีไปให้กับพระเจ้าเพื่อจะบอกว่าผู้ที่ควบคุมแท้ของเธอไม่ใช่เงินแต่คือพระเจ้าที่เป็นผู้ควบคุมชีวิตของเธอเราจึงเห็นว่าบางคนมีเงินเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีความสบายใจมากขึ้นบางคนมีเงินเยอะขึ้นแต่ก็ยังมีความกังวลที่จะเสียเงินไปเหมือนกันเพราะเงินมันได้มามันก็เปลี่ยนมือเพราะมันดูดซีซายให้เปลี่ยนมือการมีทรัพย์สำหรับหลายคนก็ยังมีความกังวลดังนั้นสิ่งที่ช่วยให้เราควบคุมและจัดการกับความกังวลที่แท้จริงก็คือการไว้วางใจและผู้หญิงคนนี้มีสิ่งนี้คือความเชื่อของเธอต่อพระเจ้าที่เธอแสดงมันออกมาด้วยการให้กับผู้ที่ยากไร้และสิ่งที่สองที่ผมคิดว่ามันอยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้มันคือความรักความรักที่เธอมีกับพระเจ้าทำให้เธอให้สิ่งที่สำคัญที่สุดของเธอกับคนที่เธอรักก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเขามอบสิ่งที่ดีสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเองให้กับพระเจ้ามันเป็นเช่นเดียวกับเหตุการณ์ของมารีที่ไปเอาเงิน300เดนาริอันไปซื้อน้ำมันราคาแพงมาเทล้างเท้าของพระเยซู300เดนาริอันเทียบได้เกือบเท่ากับเงินเดือน1ปีเธอเอาเงินเดือนเกือบ1ปีหรือ10เดือนของเธอเนี่ยล้างเท้าพระเยซูแล้วก็เอาเส้นผมซึ่งผู้หญิงรักที่สุดมาเช็ดเท้าให้กับพระเยซูมีสามีคนไหนภรรยาเคยเอาเส้นผมมาเช็ดเท้าให้เราบ้างมีไหมครับ นะครับภรรยาจะบอกเรานู่นไปกวาดบ้าน แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยรักพระเยซูมากขนาดเอาเส้นผมของเธอเนี่ยมาเช็ดเท้าให้เลยนะครับเราก็คงไม่ต้องการเนาะสามีคงไม่ต้องการให้ภรรยาเส้นผมมาเช็ดเราหรอกพระเยซูก็คงไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่เธอคิดว่านี่คือความรักที่เธอมีกับพระเยซูเพราะไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นพระเยซูเพิ่งช่วยชุบชีวิตน้องชายของเธอคือลาซารัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายเธอรักพระเยซูและสำหรับเธอเนี่ยน้ำมันหอมราคาค่าแรง10เดือนไม่แพงไปเลยแต่อีกคนหนึ่งคือยูดาสที่ใกล้พระเยซูเป็นคนที่ทรยศพระเยซูกลับบอกว่าเอาของแพงๆมาลดเท้าพระเยซูทำไมเอาไปทำอย่างอื่นคุ้มกว่าอะไรคือถูกอะไรคือแพงอะไรคือถูกอะไรคือแพงผู้หญิงคนหนึ่งทำงานหาเงินเอาเงินเดือน10เดือนของเธอมาล้างเท้าผู้ชายคนหนึ่งยักยอกเงินยักยอกเงินจนมีเงินมากแต่กลับบอกว่านั่นเป็นของราคาแพงแพงหรือถูกมันขึ้นอยู่กับความรักในหัวใจที่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักต่อพระเจ้าในหัวใจของเรามันจะแสดงออกมาเป็นการให้เองถ้าบอกว่าเรารักพระเจ้าเราขอทำทุกอย่างแต่เราไม่ขอให้ผมคิดว่ามันขัดกันอะเพราะ inner life มันจะแสดงออกมาเป็นชีวิตภายนอกสิ่งที่อยู่ข้างในเรามันจะออกมาเป็นภายนอกการถวายมันจึงไม่ใช่บัญญัติของคริสเตียนการให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้กว่าจึงไม่ใช่คำสั่งเท่านั้นแต่มันออกมาจากชีวิตที่รักพระเจ้าชีวิตที่มีความเชื่อในการดูแลต่อพระเจ้าความศรัทธาต่อพระเจ้าแล้วมันแสดงออกมาดาวิดเป็นอีกคนหนึ่งที่รักพระเจ้ามากๆก็เป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าและเขาใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดในการเก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองของเขาเพื่ออะไรครับเพื่อตอนก่อนที่เขาตายเขาจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นถวายสำหรับการสร้างพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องคิดว่าดาวิดถวายเท่าไหร่อาจารย์ท่านหนึ่งชื่อโรเบิร์ตมอริสเป็นพาสเตอร์ของโบสถ์เกตเวย์ที่อเมริกาเขาได้คำนวณเทียบมูลค่าของทองคำวัตถุที่ดาวิดถวายเทียบมากับมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ600ล้านบาทดาวิดถวายเงิน600ล้านบาทเพื่อการสร้างพระวิหารของพระเจ้าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยนะครับเขาถวาย600ล้านบาทมันไม่ใช่เรื่องปริมาณแต่มันคือเรื่องประเภทของหัวใจที่เขาให้กับพระเยซูให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นการให้ที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนนี้มันสะท้อนหัวใจของเธอบางอย่างเธอมีความเชื่อและเธอมีความรัก
สิ่งที่เราให้กับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่มันคือประเภทของหัวใจที่เรามอบให้กับพระเจ้ามีตัวอย่างพี่น้อง4คนทำงานร่วมกันช่วยกันเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดพี่น้องทั้ง4คนเนี่ยร่ำรวยหมดทุกคนเลยพอถึงจุดเวลาร่ำรวยเขาก็คิดถึงคุณแม่ว่าอยากจะดูแลแม่เพราะแม่แก่ชราแล้วก็อยากที่จะให้ของขวัญแม่ลูกคนโตก็บอกว่าจะซื้อแมนชั่นหรูให้กับแม่เขาก็ซื้อแมนชั่นหรูหลายห้องให้กับแม่ลูกคนที่สองบอกว่าจะซื้อรถสปอร์ตให้กับแม่เขาก็ซื้อรถสปอร์ตให้กับคุณแม่แก่ชราคนนี้ลูกคนที่สามบอกว่าจะสร้างโฮมเธเตอร์ที่นั่งได้จำนวนมากกับแม่เพื่อที่แม่จะสามารถชวนเพื่อนๆมานั่งดูหนังผ่อนคลายลูกคนที่สี่รู้ใจแม่บอกว่าแม่ชอบอ่านพระคัมภีร์ก็เลยอยากจะให้แม่เนี่ยได้อ่านพระคัมภีร์แต่ตาของแม่ไม่ดีก็เลยไปซื้อนกแก้วที่ถูกเทรนพิเศษโดยนักศาสนศาสตร์นกแก้วตัวนี้สามารถท่องพระคัมภีร์ได้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เพียงแค่คุณบอกข้อนกแก้วตัวนี้จะบอกได้ว่าข้อนั้นพูดว่าอะไรผ่านการเทรนมาอย่างดีเขาซื้อให้กับแม่ของเขาแม่ได้รับของขวัญจากลูกทั้ง4คนแม่มีความสุขดีใจมากและขอบคุณลูกแม่ก็เขียนจดหมายไปถึงลูกแต่ละคนบอกว่าลูกคนแรกขอบคุณมากที่ลูกซื้อบ้านหลังใหญ่ให้แม่มันสวยมากเลยแต่บ้านหลังนี้แม่อยู่ได้แค่ห้องเดียวแม่ต้องมีภาระทำความสะอาดอีกหลายห้องแต่ไม่เป็นไรแม่ขอบคุณลูกที่มีน้ำใจและคิดถึงแม่แม่เขียนจดหมายไปหาลูกคนที่สองบอกว่าขอบคุณลูกที่ซื้อรถสปอร์ตให้แม่แต่แม่แก่แล้วแม่ขับไม่ไหวเวลาจะซื้อของโทรสั่งง่ายกว่าแม่ก็เลยไม่ได้ขับรถเลยแต่ก็ขอบใจนะที่ลูกคิดถึงแม่แล้วก็ให้แม่เขียนจดหมายไปถึงลูกคนที่3ขอบคุณสำหรับโฮมเธียเตอร์ห้องใหญ่หรูที่ลูกสร้างให้มันสามารถจุคนได้หลาย10คนเลยแม่ก็คิดว่าจะชวนใครมาดีแต่เพื่อนของแม่ตายไปหมดแล้วแต่แม่ก็ขอบใจลูกที่อุตส่าห์สร้างโฮมเธียเตอร์ใหญ่ๆให้เพียงแต่แม่ไม่มีเพื่อนดูแม่เขียนจดหมายไปถึงลูกคนที่4ที่ให้นกแก้วท่องพระคัมภีร์แม่บอกว่าของขวัญของลูกถูกใจแม่ที่สุดเลยขอบคุณมากที่คิดถึงแม่ขอบคุณมากที่มอบไก่ให้กับแม่ตอนนี้แม่เชือดกินเรียบร้อยแล้วอร่อยมากขอบใจลูกที่มีน้ำใจบัญชีสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ผู้รับเขาต้องการเนาะแต่อย่างไรก็ตามแม่คนนี้เขารับรู้หัวใจกว้างขวางและความห่วงใยที่ลูกมีกับเขาแม่เขาจะไม่ได้ใช้เขามีความสุขพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างครับบัมปีบอกว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของภูเขาพันลูกพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งสิ่งที่เราให้กับพระองค์หรือหญิงไม้คนนี้ให้2เหรียญทองแดงเนี่ยมันไม่ได้มีค่าในเชิงปริมาณเงินแต่สิ่งที่พระเจ้ารับรู้ก็เหมือนแม่คนนี้รับรู้ก็คือความรักที่ลูกมีต่อเขาสิ่งที่เราทำให้กับพระเจ้ามันเทียบไม่ได้เลยมันเหมือนกับผงเศษผงบนตาช่างเมื่อเทียบกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่การให้นี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราได้แสดงหัวใจในความรักของเรามันคือการนมัสการพระเจ้าที่เราสามารถทำให้กับพระองค์นอกเหนือจากเสียงเพลงและคำถามที่3ที่เข้ามาในหัวผมใครคือผู้ชมพระคัมภีร์ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมีพูดถึงนักการศาสนาเปรียบเทียบเป็นคู่ขนานกับหญิงไม้ที่ยากจนสำหรับนักการศาสนาในลูกาบทที่20ข้อ46ถึง47พระเยซูเตือนบอกว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีพวกที่ชอบเสื่อมเสื้อคลุมยาวๆเดินไปเดินมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบที่นั่งสำคัญในธรรมศาลาและที่มีเกียรติในงานเลี้ยงพระเยซูบอกให้ระวังคนเหล่านี้อยากมีที่มีเกียรติอยากให้คนคำนับนั่งในที่สำคัญพวกเขายึดบ้านหญิงไม้และแซงอธิษฐานเสื้อยืดยาวอธิษฐานยืดยาวเพื่อให้คนรู้ว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณคนพวกนี้จะต้องถูกลงโทษหนักยิ่งขึ้นพระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้เขาพลาดจุดหนึ่งคือเขาสนใจสิ่งที่คนอื่นมองดูตัวเขาเขาสนใจสายตาของผู้คนตามตลาดตามธรรมศาลาตามงานเลี้ยงคนที่เห็นเสื้อคลุมของเขาคนที่ฟังว่าเขาอธิษฐานยาวๆแล้วคิดว่าเป็นคนฝ่ายวิญญาณเขาจดจ่ออยู่กับภาพที่คนอื่นมองเกี่ยวกับเขาแม้ทำงานอยู่ใกล้พระวิหารแต่ว่าผู้ชมของเขาคือคนรอบตัวไม่ใช่พระเจ้าผู้ชมของนักการศาสนาเหล่านี้คือคนเขาให้เพราะว่าคนอื่นจะได้รู้ว่าเขาให้เท่าไหร่และเขามีบทบาทสำคัญอย่างไร
เขาแสวงหาตัวตนและการยอมรับจากผู้คนในพระนิเวศแต่สำหรับหญิงคนนี้เนี่ยเธอเอาสักสองเหรียญทองแดงมาถวายพี่น้องเห็นแล้วว่าถุงถวายหรือกล่องถวายเนี่ยมันเป็นลักษณะทรัมเป็ตเป็นเหมือนกับกลวยบานถ้าเธอเอาสองเหรียญใส่บางทีมันอาจจะมีคนได้ยินเสียงก้องแก้งก้องแก้งหรือคนอาจจะเห็นถ้าเธอวางมันแบบไม่ดีใช่ไหมในสายตาคนอื่นเมื่อเห็นเธอถวายสองเหรียญน่ะซึ่งมันเป็นเศษสตางค์อ่ะเธอคงจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าอายมากในสายตาคนอื่นแต่สำหรับสายตาพระเจ้าแล้วมันน่ายกย่องผู้ชมของเธอคือพระเจ้าเพราะอะไรครับพระมหาปี4ข้อเนี้ยเห็นคำว่าพระเยซูพระองค์ทอดพระเนตรเห็น2ครั้งพระเยซูทอดพระเนตรเห็นพระเยซูทอดพระเนตรเห็นพระองค์ดูสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ให้และพระองค์ชื่นชมหญิงคนนี้ให้สาวกฟังว่าแม้การถวายของเธอเนี่ยจะเล็กน้อยแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากและพระเจ้าเห็นรับรู้เธอและชมเชยเธอในที่แจ้งเพราะฉะนั้นความแตกต่างของคนสองคนเนี่ยก็คือผู้ชมเราให้ไม่ใช่เพราะว่าใครจะมารู้ว่าเราเป็นคนสำคัญแต่เราให้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าผู้อยู่ในที่ลี้ลับจะทรงเห็นทานในความลับของเราในมัทธิวบทที่6ข้อ4เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านพระเจ้าทรงเห็นในที่ลี้ลับและสิ่งที่ท่านทำพระองค์ทรงระลึกถึงเขามีผู้ชมแตกต่างกันระหว่าง2คนนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นความลับต่อพระเจ้าบางท่านได้ทำสิ่งดีเพื่อผู้คนได้รับใช้คนอื่นได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีใครรู้คริสตจักรไม่เคยรู้ผู้นำในกลุ่มของท่านไม่เคยรู้แต่ท่านทำด้วยความรักและด้วยความเต็มใจพระเจ้ารู้ครับมีตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งของผู้ชายต่างชาติชื่อว่าโคเนเลียสโคเนเลียสเนี่ยเป็นนายร้อยต่างชาติในกองทัพอิตาเลียเขาเองมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ให้ทานด้วยใจกว้างขวางในกิจการบทที่10ข้อ2และข้อ4ท่านและครอบครัวเป็นคนเคร่งศาสนาเกรงกลัวพระเจ้าท่านให้ทานแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอเขาอธิษฐานเสมอแม้เขาเป็นคนต่างชาตินะนะครับพระเจ้าก็ได้ให้ทูตสวรรค์มาสำแดงกับโคเนเลียสในกิจการบทที่10ข้อ4บอกว่าคำอธิษฐานและการให้ทานของท่านขึ้นไปถึงพระเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์ทรงระลึกถึงท่านแล้วสิ่งที่โคเนเลียสทำเป็นที่รับรู้และพระเจ้าทรงระลึกถึงพระเจ้าก็สำแดงกับเปโตรที่อธิษฐานอยู่ในเวลาเดียวกันให้เห็นนิมิตสัจจตุบาทสิ่งที่เป็นมลทินในอดีตขอให้จับกินไม่เป็นมลทินอีกและพระเจ้าได้ให้เปโตรเดินทางมาหาโคเนเลียสที่บ้านที่ต่างเมืองและก็บอกว่าพระเจ้าสำแดงนิมิตแบบนี้ในใจของเปโตรเนี่ยลังเลกับการที่จะประกาศข่าวประเสริฐกับคนต่างชาติเพราะคนยิวในสมัยก่อนไม่คบค้ากับคนต่างชาติแต่พระเจ้าได้สำแดงทั้งนิมิตกับโคเนเลียสและนิมิตกับเปโตรเพื่อทำให้โคเนเลียสได้รับความรอดในที่สุดโคเนเลียสได้ยินข่าวประเสริฐและต้อนรับพระเยซูทั้งครอบครัวพระคัมภีร์บันทึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาและเขาทั้งหลายก็ตั้งต้นพูดภาษาต่างๆเราเห็นทำให้เปโตรประหลาดใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ในคนต่างชาติและเขาพูดภาษาต่างๆด้วยกำแพงวัฒนธรรมกำแพงอคติของมนุษย์ไม่มีสิ่งใดเป็นกำแพงกั้นขวางการมองเห็นของพระเจ้าทานของโคเนเลียสคำอธิษฐานโคเนเลียสเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันสะสมอยู่ในขันใบหนึ่งจนเมื่อถึงวันหนึ่งมันเต็มสิ่งนั้นก็เทลงมาในพระธรรมวิวรณ์พูดถึงขันใบหนึ่งที่เป็นขันแห่งคำอธิษฐานของน้ำมิกชนและเมื่อถึงวาระสุดท้ายสิ่งที่เป็นคำอธิษฐานที่สะสมวันต่อวันในที่สุดพระเจ้าก็เทสิ่งนั้นลงมาเมื่อคุณอธิษฐานเมื่อคุณช่วยเหลือผู้คนเมื่อคุณให้ด้วยใจกว้างขวางบางสิ่งคุณไม่ได้เห็นผลมันในเวลานี้แต่ทุกอย่างพระเจ้าทรงพอพระทัยและมันเหมือนกับการบรรจุน้ำที่หยดทีละวันทีละวันลงในขันใบหนึ่งจนกระทั่งขันนั้นเต็มและเป็นที่โปรดปรานพอพระทัยพระเจ้าวันนี้ผู้ชมของเราไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เราไม่ได้เพียงทำให้โปรเจกต์เสร็จแต่เรากำลังทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นในการเป็นผู้ให้กับคนอื่นๆต่อไปทำให้ทุกคนเติบโตขึ้นในการสร้าง inner life คือชีวิตภายในที่เราจะให้กับพระเจ้าในสิ่งที่มันเรียกว่าเป็นความมั่นคงสิ่งที่มันคือการควบคุมของเราสิ่งที่มันอาจจะยากหน่อยในการที่จะให้บางคนอาจจะให้แรงได้แต่ถ้าให้ทรัพย์อาจจะถูกทดสอบใจมากกว่าแต่หลายคนให้ได้ทั้งแรงให้ได้ทั้งใจให้ได้ทั้งทรัพย์สิ่งเหล่านี้มันจะแสดงออกมาผ่านตัวตนข้างในที่เรามีกับพระเจ้าบริบทต่อจากพระธรรมตอนนี้ข้อ5ข้อ6ข้อ7ไปได้พูดถึงการล่มสลายของสิ่งต่างๆพระเยซูพูดถึงวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่นั่งอยู่เนี่ยจะถูกทำลายลง
พระเยซูพูดถึงยุคสุดท้ายที่จะมาพระเยซูพูดถึงสิ่งที่คนคอยยึดถือเคยยึดมั่นว่าที่สุดแล้วมันจะล่มสลายไม่มีอะไรมีความหมายที่แท้จริงคนยิวไม่เชื่อว่าหินที่สร้างพระวิหารจะถูกทลายเพราะหินสร้างพระวิหารขนาดใหญ่มากแต่เมื่อโรมันเข้ายึดโรมันทลายกำแพงหินที่ใหญ่โตอลังการเหลือแค่กำแพงฟ้าตะวันตกเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นความมั่นคงพระเยซูบอกว่าในที่สุดทุกอย่างมันจะถูกเอาออกไปและถ้าหากเรามองตอนต้นกับตอนท้ายของพระคัมภีร์เรื่องหญิงไม้เราจะเห็นว่าหญิงไม้กับการถวายคือการพาเราไปสู่จุดโฟกัสที่สำคัญว่าอะไรคือเรื่องที่สำคัญตัวจริงระหว่างนักการศาสนาที่สนใจสายตาของคนตอนก่อนกับความมั่นคงวิหารและการสิ่งในโลกที่จะล่มสลายความมั่นคงแบบโลกในที่สุดตรงกลางถูกห่อหุ้มด้วยคำชื่นชมของคนคนหนึ่งที่เธอให้ในสิ่งที่เธอมีกับคนที่เธอรักวันนี้การให้และการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้เป็นเรื่องสำคัญของความเชื่อคริสเตียนมุมหนึ่งมันแสดงออกชีวิตข้างในของเราและอีกมุมหนึ่งมันก็สร้างชีวิตข้างในเราเหมือนกันเมื่อเราได้ให้มันสะท้อนชีวิตข้างในที่ถูกต้องและเมื่อเราได้ให้การให้ก็จะกลับมาสร้างชีวิตภายในของเราให้เติบโตหญิงไม้คนนี้เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้เธอเติบโตรากของการให้คืออะไรครับอาจารย์เปาโลพูดถึงชาวมาซิโดเนียในตอนสุดท้ายของ2โครินธ์บทที่8ข้อ5บอกว่าที่เขาให้ได้เต็มความสามารถและเกินความสามารถของเขาเนี่ยบทที่8ข้อ5บอกว่าเพราะว่าพวกเขาถวายตัวเองแก่พระเจ้าก่อนแล้วจึงมอบถวายตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้ารากแห่งการถวายของชาวมาซิโดเนียมาจากรากของการถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้ผมอยากหนุนใจให้เราเข้ามาถวายตัวของเรากับพระเจ้าด้วยกันมาทบทวนและอธิษฐานขอพระเจ้าให้บทเรียนคำชื่นชมของหญิงไม้คนนี้เป็นสิ่งที่สร้างจิตวิญญาณภายในของเราให้เติบโตขึ้นไปด้วยกันให้เราก้มศีรษะหลับตาและอธิษฐานครับท่านสามารถจะอธิษฐานพูดกับพระเจ้าถึงความตั้งใจและสิ่งที่พระเจ้าได้เล่าอยู่ในจิตใจวันนี้ท่านอยากที่จะตอบสนองพระองค์ให้เรายกเสียงอธิษฐานไปด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ขอมอบถวายตัวเองก่อนขอมอบถวายตัวแด่พระเจ้าและขอไปสู่ใหม่ที่สองขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพระเจ้าได้ไปสู่ใหม่ที่สองสามและสี่กับพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ได้โปรดเร้าจิตใจพวกเราทั้งหลายที่นี่ที่เราจะเติบโตในชีวิตภายในที่เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้คุณค่าของทรัพย์ไม่ใช่สิ่งที่เราซื้อหาแต่คุณค่าของทรัพย์คือจำนวนคนที่มันได้ช่วยเหลือขอพระเยซูได้โปรดช่วยทวีคุณค่าและสอนเราที่จะใช้ชีวิตและใช้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราพระเยซูขอทรงโปรดใช้2เหรียญทองแดงที่เรามีเพื่อสอนคนอีกมากมายทั่วโลกใบนี้ให้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าเห็นคุณค่าขอพระเยซูทรงโปรดให้จิตใจที่สูงส่งของหญิงไม้ที่ยากจนคนนี้ได้สร้างโลกภายในแห่งจิตใจของเราให้เติบโตโอ้พระเยซูขอสอนเราที่จะชนะความเห็นแก่ตนขอสอนเราที่จะเติบโตในความวางใจขอสอนเราที่จะรู้จักอิ่มเอมและพึงพอใจในสิ่งที่มีเพื่อจะห่างไกลจากความฟุ้งเฟ้อและความฟุ่มเฟือยพระเยซูขอทรงสอนเราและสร้างโลกภายในจิตใจของเราให้เติบโตขึ้นโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้วันนี้เราเริ่มอธิษฐานถวายตัวของเราแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะยกเสียงของเราอธิษฐานขอมอบถวายตัวของเราแด่พระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องทรัพย์สิ่งของที่เราใช้มันไปทำงานแทนเราแต่พระเจ้าต้องการที่สุดไม่ใช่ทรัพย์เหล่านั้นแต่ต้องการตัวของเรา
ฮาเลลูยา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 พระเจ้าวันนี้ตัวของเราเป็นของพระองค์วันนี้ชีวิตของเราเป็นของพระองค์วันนี้ความต้องการความใฝ่ฝันและความปรารถนาเป็นของพระองค์วันนี้ชีวิตของพระองค์เป็นของพระองค์และขอเข้ามาหาพระองค์ในเช้าแห่งการนมัสการวันนี้เพื่อจะมอบถวายตัวเองแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยขอพระเยซูทรงโปรดเมตตาขอพระเยซูทรงโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าจะมีหลายคนที่มีคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงสดับฟังจะมีหลายคนที่พูดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาออกมาต่อพระเจ้าและพระองค์รับฟังคำอธิษฐานพระองค์รับฟังหัวใจของเขาทานลับที่เขาคอยช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และลำบากขัดสนหัวใจของเขาที่กว้างขวางและเจือจานแก่ผู้คนแก่งานของพระเจ้าพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงรับรู้สิ่งที่เขาได้ทำตลอดมาและวันนี้ขอพระองค์ตรัสกับเขาขอพระองค์ทรงชมเชยเขาขอพระองค์ทรงพูดในหัวใจของเขาโอ้พระเยซูพระเยซูวันนี้เราไม่ได้รับใช้เพียงแค่มนุษย์คนใดคนหนึ่งแต่เรารับใช้พระองค์และชีวิตเราเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เหลือพระองค์ผู้เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์เหลือพระองค์ผู้เดียวไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้สิ่งใดข้าจะทำลายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพลงนี้แทนคำอธิษฐานสารภาพจากใจของเราชีวิตข้าเป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในพระองค์เพียงพระองค์เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดและหัวใจทุกอย่างที่เธอต้องการเธอไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความหมายทำให้เธอได้มาพบและได้มาเป็นให้เราอธิษฐานพูดถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าให้เราอธิษฐานบอกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์ในหัวใจของเราพระเจ้าข้าชีวิตเราเป็นเหมือนกับคนยากจนและขัดสนคนหนึ่งเป็นคนที่เป็นทาสด้วยบาปแต่พระเยซูได้ทรงซื้อเราด้วยราคาแสนแพงคือพระชนชีพของพระองค์
พระเจ้าค่ะบัดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ให้สิ่งของของตนเองแด่พระองค์แต่ทุกสิ่งเป็นของพระองค์และข้าพระองค์ขอคืนต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอสรรเสริญพระองค์และขอพระองค์ทรงใช้เรี่ยวแรงกำลังขอพระองค์ทรงใช้เวลาขอพระองค์ทรงใช้ความสามารถขอพระองค์ทรงใช้ทรัพย์สินและความสัมพันธ์ของข้าพระองค์เพื่อที่คนอีกมากมายจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าขอทรงทวีคูณสิ่งที่ข้าพระเจ้าครอบครองอยู่ไม่ใช่เพียงจำนวนของสิ่งที่ครอบครองแต่เป็นผู้คนที่จะได้รับพรจากมันต่างหากขอพระเจ้าทรงทวีคูณสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นพรต่อผู้คนให้มีความหมายในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนทรัพย์ชั่วคราวในโลกให้เป็นสิ่งที่ถาวรและนิรันดร์กาลบนแผ่นดินของพระองค์ขอพระเยซูทรงรับหัวใจของข้าพเจ้าขอทรงรับสองเหรียญทองแดงที่ข้าพเจ้ามีเพื่อจะมอบแด่พระองค์ด้วยความรักและด้วยความเต็มใจทุกสิ่งเป็นของพระองค์ทุกสิ่งเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาทุกสิ่งเป็นของพระองค์ทุกอย่างที่เขาต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีน้ำปกคลุมอย่าให้เมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าหว่านเติบโตขึ้นแล้วติดพงน้ำคือความกังวลตามธรรมดาโลกความทุกข์ใจเพราะเสียทรัพย์ความกังวลเพราะเรื่องทรัพย์สินเงินทองพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายจดจำวันที่ข้าพระเจ้าเป็นเพียงเด็กเล็กๆที่ไม่มีเป็นเพียงคนหนุ่มคนสาวที่ไม่มีอะไรมากมายแต่ชีวิตข้าพเจ้าเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีพระองค์เจ้าอย่าให้ความกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นมันน้ำที่มาปกคลุมชีวิตทำให้จิตใจมันดำเนินชีวิตอยู่ในพงน้ำตลอดเวลามีความทุกข์เมื่อเสียทรัพย์และความสุขความทุกข์ขึ้นลงกับการได้และการสูญเสียมันพระเยซูขอทรงให้เมล็ดพันธุ์ในพระวจนะพระเจ้าให้เติบโตขึ้นและความสุขความรักความศรัทธาข้าพเจ้าความเชื่อข้าพเจ้าจะอยู่ในพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ชีวิตข้างในของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เติบโตขึ้นในการวันนี้ด้วยเถิดพระบิดาขอทรงสร้างหัวใจที่เติบโตหัวใจที่กว้างขวางหัวใจที่ไม่ได้คิดเห็นแก่ตนเองหัวใจที่อุทิศตนเองและเสียสละพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสร้างหัวใจนิพพานในข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดผมอยากพี่น้องมือวางที่หัวใจของท่านอธิษฐานขอให้เป็นประเภทของหัวใจที่ท่านอยากจะเห็นเกิดขึ้นขอให้เป็นประเภทที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นประเภทที่พระเจ้าทรงพอพระทัยอย่าให้เป็นเหมือนกับนักการศาสนากลุ่มนั้นที่เพียงแต่สนใจสายตาของผู้คนอย่าให้เป็นเหมือนนักการศาสนาเหล่านั้นที่เอาเปรียบผู้คนและขูดรีดจากผู้คนที่ยากลำบากแต่ขอให้เป็นประเภทของใจที่กว้างขวางมันหญิงไม้ที่ยากจนคนนี้ที่เธอควรเป็นผู้สงเคราะห์แต่เธอกลับเป็นผู้ให้การสงเคราะห์เธอควรเป็นผู้รับแต่เธอกลับทำตัวเป็นผู้ให้ขอพระเยซูให้ประเภทหัวใจแบบนี้อยู่ในข้าพเจ้าเพื่อความสุขและความยินดีจะพลั่งพลูออกจากจิตใจโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ความสุขนี้อิ่มเอมอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าทุกวันทุกวันทุกวัน
ขอให้โลกภายในข้าพเจ้าเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันและทุกวันเถิดพระบิดาโอ้พระเยซูขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอทรงโปรดเมตตาและวันนี้ผมอยากให้ท่านจินตนาการว่าในมือของท่านสองมือคือสิ่งที่ท่านได้ครอบครองอยู่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ท่านได้แบกมันไว้อยู่วันนี้ถ้าท่านอยากจะมอบถวายสิ่งนั้นกับพระเจ้าผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะเอาทุกอย่างมาวางให้กับโบสถ์ไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าท่านจะได้ตระหนักว่าทุกอย่างในชีวิตของท่านเป็นของพระเจ้าและจงใช้มันเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการดูแลชีวิตของท่านซึ่งเป็นลูกของพระองค์ให้ไปดูแลคนอื่นได้วันนี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในมือของท่านผมอยากให้ท่านได้ยกมือนี้ของท่านขึ้นต่อฟ้าสวรรค์เป็นการตัดสินใจของท่านเองเป็นการตัดสินใจของท่านเองที่จะมอบสิ่งที่มีค่าสำหรับตนเองให้พระเจ้าได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงถ้าท่านได้ยกชูมือขึ้นแล้วให้ยกเสียงอธิษฐานมอบสิ่งนี้กับพระเจ้าท่านจะไม่กังวลอีกต่อไปเพราะว่านี่คือสิ่งของของพระเจ้าท่านจะไม่วิตกอีกต่อไปเพราะนี่คือสิ่งของของพระเจ้าและพระเจ้าคือผู้ประทานพระองค์จะเป็นผู้ที่ดูแลขอพระเจ้าโปรดเมตตาบัดนี้ข้าพเจ้าขอมอบขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวให้ในพระหัตถ์พระเยซูเมื่อพระองค์ทรงโมทนาคุณขอทวีมันเพื่อเลี้ยงคนมากมายอย่างอัศจรรย์ขอพระเจ้าสายใช้สิ่งจำกัดที่ข้าพเจ้ามีที่มอบไว้ในมือของพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายโอ้พระเยซูวันนี้ทั้งหมดนี้เป็นของพระองค์มันคือของพระองค์อย่าให้ข้าพเจ้ากังวลใจหรือมีความวิตกกับการที่จะดูแลมันหรือกลัวที่จะสูญเสียมันไปขอมอบไปกับพระองค์เพราะมันเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาขอพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นและขอสอนข้าพระองค์ที่จะใช้ชีวิตสอนข้าพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตในการครอบครองสิ่งเหล่านี้แทนพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนเอามือลงได้ครับ